สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำไอศครีมข้าวเหนียวถั่วดำนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ต้องใช้วัสดุอะไรมากมายนะคะลองมาทำดูค่ะมาดูว่าส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างก็มีถั่วดำ100 กรัมข้าวเหนียว100 กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพด3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนี้10 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หัวกะทิ500 กรัมนะคะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะก็มีประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่หายากนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเอาข้าวเหนียวดำกับถั่วดำไปแช่ก่อนอย่างน้อย6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วค่อยเอามาต้มค่ะแล้วมาเริ่มทำเลยค่ะอันดับแรกเราก็เอาถั่วดำกับข้าวเหนียวดำลงไปในหม้อนะคะเราก็จะต้มค่ะแล้วก็ต้มเคี่ยวต้มให้มันสุกนะคะเราลองชิมดูก็ได้ค่ะว่ามันสุกหรือยังได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเดี๋ยวเราจะกรองนะคะกรองเนื้อนี่นะคะอันนี้คือเนื้อถั่วดำกับข้าวเหนียวดำอันนี้คือน้ำนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผสมแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพด3 ช้อนโต๊ะค่ะประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะแป้งข้าวโพด3 ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะผสมกับหัวกะทิค่ะเราจะเทหัวกะทิใส่เล็กน้อยนะคะพอให้มันคนเข้ากันค่ะตีให้ละลายค่ะนะคะค่ะได้ที่แล้วค่ะละลายหมดแล้วค่ะแล้วเราก็จะพักไว้นะคะต่อไปเราก็จะเตรียมกะทินะคะตีกะทิลงไป500ค่ะ500 กรัมค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะก็เปิดไฟนะคะก็จะเอาส่วนผสมของข้าวเหนียวกับถั่วดำนะคะลงไปค่ะแล้วก็บวกด้วยน้ำต้มเพื่อสีสวยนะคะลงไปประมาณ200 ซีซีกาวก็ได้ค่ะเราตั้งไฟอ่อนนะคะเราเทข้าวเหนียวลงไปถั่วดำลงไปแล้วก็ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดนะคะเราก็เทลงไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มเดือดเราก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาล10 ช้อนโต๊ะเราก็ใส่น้ำตาล10 ช้อนโต๊ะค่ะสิบช้อนโต๊ะหรือ10 ช้อนแกงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยชิมดูนะคะว่าหวานพอไหมนะคะคนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลแล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่เกลือตามไปด้วยค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะเห็นไหมคะเริ่มหนืดแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นที่พอใจหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็อาจจะเติมน้ำตาลก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้น้ำผึ้งก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวให้มันเดือดอีกรอบนึงแล้วค่อยปิดไฟแล้วก็ตั้งให้มันเย็นค่ะแล้วค่อยกรอกใส่แบบพิมพ์ค่ะค่ะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ยกลงไปตั้งให้มันเย็นนะคะแล้วค่อยกรอกใส่แบบพิมพ์ค่ะถ้าอยากให้มันเย็นเร็วนะคะเราก็ยกมาตั้งในน้ำเย็นนะคะในแช่น้ำเย็นอีกทีนึงแล้วก็ค่อยๆคนนะคะเพื่อกันระบายความร้อนนะคะ
เริ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกนะคะพอดีไม่ได้ซื้ แท่งพิมพ์สำหรับทำไอศครีมมานะคะเราก็ประยุกต์นะคะก็ใส่แก้วนี่นะคะเทใส่เลยนะคะไม่ต้องเอาเต็มค่ะจะครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทานไม่หมดค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เช็ดหน้ามันนะคะแล้วก็ไม้นี่ก็ไม่มีนะคะเราจะเอาไม้ใหญ่ตะเกียบค่ะไม้ตะเกียบสำเร็จรูปเรามาตัดครึ่งนะคะค่ะแล้วกรอกใส่ถ้วยหรือบางคนก็อาจจะซื้อแบบพิมพ์สำหรับทำไอศครีมอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วก็ไม้พายไอศครีมก็มีขายนะคะมีขายทั่วไปแต่อันนี้พอดีเอาเฉพาะประยุกต์ใช้นะคะบางทีก็ไม่ใส่ไม้เสียบจะตักทานแกะทานเลยก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบรรจุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปิดฝากล่องใส่ในกล่องแล้วเอาไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะอย่างน้อยก็6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า1คืนก็ได้อันนี้จะแช่1คืนนะคะแล้วมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะไอศครีมถั่วดำของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ใช้วัสดุในบ้านเรานี่แหละค่ะถ้าใครมีแบบพิมพ์ก็ใส่แบบพิมพ์นะคะอันนี้ทำง่ายๆทำทานเองในบ้านค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนิดนึงนะคะที่จริงละเอาไปตั้งในน้ำเย็นมันก็ได้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะไอศครีมถั่วไอศครีมข้าวเหนียวถั่วดำของเราค่ะน่ารับประทานมากค่ะทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็ใช้วัสดุที่มีในบ้านที่เหลือๆค่ะแล้วก็เราเอามาทำรีไซเคิลทำนะคะบางคนอาจจะซื้อแบบพิมพ์มาทำก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะอันนี้ทำรับประทานเองทำง่ายๆนะคะค่ะลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันกับคลิปใหม่ค่ะ